เย้วันนี้ดีใจมากเลยอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่ๆเกษตรกรทุกท่านเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเราจะมาพบกับงานที่ได้ทั้งเรื่องของสาระได้ทั้งเรื่องของการปฏิบัติจริงได้เรื่องของทฤษฎีแน่นมากๆเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะที่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียกว่าร่วมกันนะคะกับทางด้านของการส่งเสริมต้นแบบการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนหลายๆท่านเห็นชื่องานด้านหลังแล้วเนาะวันนี้นะคะสำหรับการนำเสนอเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการต้นแบบการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะแน่นอนนะคะเราจะเรียกสั้นๆก็คือโครงการต้นแบบการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนนั่นเองสำหรับในวันนี้นะคะก่อนอื่นบอกก่อนเลยผู้จัดงานของเราค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ค่ะเราได้ร่วมกับเรียกว่าเป็น5กลุ่มสตาร์ทอัพด้านการเกษตรโดยเฉพาะแล้ววันนี้นะคะจะมาถ่ายทอดทั้งหมดเลยเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือจะเป็นความรู้นะคะที่จะให้กับพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่สำคัญสุดนะคะได้เปิดเผยชื่อและอยู่กับน้องเนสนะคะวันนี้เนสก็จะอยู่กับพี่ๆยาวไปเลยจนถึงช่วงเย็นจนถึงพรุ่งนี้ด้วยแต่พรุ่งนี้อาจจะจำกันไม่ได้เพราะพรุ่งนี้จะโอ้โหเรียกว่าเป็นลุกเรียกได้เลยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวลงไปที่นาด้วยเลยโอเคไหมอ่ะสำหรับวันนี้นะคะบอกก่อนว่ากิจกรรมของเรานะคะเราจะมีทั้งด้านของแนวคิดค่ะการเรียกว่าการนำแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาลนั่นคือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมทั้งหมดนะคะเราจะมาให้กับพี่ๆเนี่ยในการนำไปต่อยอดนะคะแล้วก็ไปใช้งานได้จริงในวันนี้เนี่ยเราจะอยู่การช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายค่ะส่วนช่วงบ่ายเนี่ยเราจะปฏิบัติจริงแล้วโอเคไหมดังนั้นพี่ๆจะได้สติกเกอร์นะคะที่ได้มีการแบ่งกลุ่มไว้นะคะสามารถติดไว้ที่ตัวได้เลยเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะเวิร์กช็อปแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามกลุ่มสีของเราเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอย่างที่เราย้ำกันไปพรุ่งนี้ค่ะเราจะไปดูแปลงข้าวจริงๆแล้วก็มีการตรวจดินมีการวัดแปลงให้กับพี่ๆเกษตรกรทุกคนแต่ตอนนี้นะคะเผื่อว่าหลายๆท่านยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนเลยทุกคนเลยค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็สมัยก่อนนะคะเพราะว่าแต่ก่อนที่คุณยายอะค่ะก็คือทำนาอะไรกันมาก่อนเคยเห็นแปดริ้วใช่ไหมแต่ก่อนทำนาแล้วก็มาเลี้ยงกุ้งตอนนี้ก็เลี้ยงปลาไอ้แต่ก่อนเลี้ยงปลาดุกก่อนเลี้ยงปลาดุกอุยไม่ก็เคยแถวนี้เลี้ยงมั้งนะคะแล้วก็มาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดินตอนนี้แล้วเราก็เลยเห็นว่าพี่เกษตรกรคนเก่งมากนะพี่เขาไปตอนเขาเลี้ยงกุ้งพี่รู้ได้ยังไงคะว่าพี่เย็นเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวเอามือแตะก็รู้แล้วว่าเนี่ยเปรี้ยวแล้วเราจะเชื่อว่าเกษตรกรคนเก่งมากนะคะที่จะทำแบบกุ้งที่เลี้ยงยากใช่ไหมแล้วก็แถวนี้มีเห็นบอกมีคนเลี้ยงกุ้งบ้างเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราจริงๆก็บอกว่าเคยเห็นแล้วแต่ว่าจริงก็ยอมรับว่าไม่ได้ไปลงมือเท่าไหร่แต่เห็นแบบพี่ๆแม่ๆที่เขาอยู่ที่แบบนี้ว่าเขาทำกันแล้วบอกพี่เขาทำได้ยังไงนะตอนนั้นก็เลยแบบในฐานะที่อยู่ในตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะก็บอกว่าอยากเห็นเกษตรกรเราเนาะเพราะว่าเราก็อยากเห็นเนาะเพราะใครๆก็ชอบบอกว่าทำเกษตรแล้วทำไมคะโอ้ยทำแล้วมันถึงไม่อะไรนะเป็นหนี้ธกส.อะไรตลอดเนาะแต่เราก็เลยบอกว่ามันต้องมีสิที่ต้องทำให้ได้ว่าเฮ้ยทุกคนอะเก่งอยู่แล้วเราเชื่อทุกคนเก่งแต่ว่าอาจจะยังขาดเครื่องมือบางอย่างเพราะนั้นเนี่ยสำนักงานก็เลยจริงๆเป็นคนอาสามาทำเรื่องเกษตรนะอย่างที่บอกว่าเราเป็นลูกหลานเกษตรกรมาก่อนนะคะเราก็อยากเห็นว่าเฮ้ยอยากเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาช่วยเกษตรกรแล้วทำยังไงให้ทุกคนอยู่ดีกินดีขึ้นอันนี้เป็นคนอาสามาเลยนะไม่จริงถ้าไปดูประวัติมันทำมาได้จบเรื่องเกษตรนะคะจบเรื่องวิทยาศาสตร์เคมีด้วยพวกเรากำลังสบายจนปรบมือค่ะอุ๊ยยังไม่พร้อมเพรียงถามพวกเราหนูหยุดเลยนะตอนนี้หนูยังแจกได้อยู่นะโอ้ยวันนี้ขอเสียงให้กับเน็ตไอดอลของเราด้วยนะคะเน็ตไอดอลเกมต่อไปง่ายๆจ้ะแม่ๆพี่ๆ